بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอบคุณ Allah Subhanahu wa Taala ที่ให้พวกเราได้มาเรียนกันวันนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมให้ซุบฮ์ของวันศุกร์ที่เป็นญะมาอะห์พี่น้องรู้ไหมว่าในบรรดาละหมาดญะมาอะห์เนี่ยเวลาที่มีความพิเศษก็คือละหมาดซุบฮ์ของวันศุกร์พยายามอย่าขาดอันเนี้ยไปละหมาดซุบฮ์วันศุกร์นะครับแล้วก็ท่านนบีส่งเสริมให้อ่านคนที่เป็นอิหม่ามอ่ะนะอ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ในรอกกะอะห์ที่1รอกกะอะห์ที่2ก็จะอ่านซูเราะห์อินซานบางคนก็บอกอาจารย์ยังท่องไม่ได้ก็ไม่เป็นได้อะไรก็ได้ที่ว่าเราอ่านได้แต่ถ้าซะยะดะห์เนี่ยให้เราเตรียมตัวเลยเพราะเมื่อใดที่อ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ก็จะมีซุญูดติลาวะห์หรือซุญูดซะยะดะห์บางคนไม่รู้พี่น้องนะนึกว่าอิหม่ามผิดกล่าวซุบฮานัลลอฮ์เตือนอิหม่ามไม่ได้ผิดเราเนี่ยไม่รู้อิหม่ามก็ลงไปสุญูดติลาวะห์ไอ้นี่ก็ซุบฮานัลลอฮ์เห็นมั้ยคนเราเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บนี่ยุ่งเหมือนกันนะต้องรู้ดังนั้นพอเป็นซุบฮ์ของวันศุกร์เนี่ยให้กิ่งเอาไว้นะว่าเป็นไปได้ว่าถ้าอิหม่ามจะอ่านซูเราะห์ซะยะดะห์ซึ่งมีสุญูดติลาวะห์อยู่นะซึ่งที่สุญูดติลาวะห์ก็มีมาเยอะเนี่ย17ที่ด้วยกันนะในกุรอานทั้ง34ยุทธแสดงว่าไม่ได้ว่ามีทุกยุทธนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนี่ก็คือวันศุกร์ที่2นะของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับอยู่อีกไม่นานแล้วนะดังนั้นประเมินตัวเองว่ารอมฎอนที่มาถึงเราแล้วเนี่ยพี่น้องครับเราได้ปฏิบัติศาสนกิจแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากแค่ไหนคืออิสลามของเราเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องจำนวนเป็นหลักแต่เน้นเรื่องอะไรเรื่องคุณภาพบางคนนี่เน้นเอาเยอะไว้ก่อนแต่บางทีไม่ได้คุณภาพนะดังนั้นในการอ่านกุรอานของเราก็ดีเมื่อเทียบกันกับคนที่อ่านไวอ่านบางทีขอโทษนะฟังไม่รู้เรื่องลิ้นพันกันนะมันโหไวแต่อีกคนนึงอ่านชัดๆอ่านช้าๆอ่านแบบเป็นอะไรนะเป็นจังหวะจะโคนซึ่งท่านรอซูลสอนให้อ่านทีละอายะอย่างฟาติฮะห์เนี่ยตามแบบที่นบีทำเอาไว้เนี่ยคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอย่างเงี้ยดีกว่าอะไรหายใจทีเดียวจบต้นเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนยักไอ้อย่างเงี้ยถามว่าอ่านได้ไหมได้ไม่ได้ผิดไม่ได้บาปอะไรแต่ไหนดีกว่าอ่านหยุดทีละอายะทีละอายะตะดับบุตรเขาเรียกอ่านแบบใคร่ครวญดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการงานที่อัลลอฮ์รักคือการงานที่ทำต่อเนื่องแต่ไม่ได้ทำมากโดยปราศจากอะไรปราศจากคุณภาพและอีกประเด็นนึงก็คือว่าต้องมีความปราณีตเหมือนการถือศีลอดของเราเนี่ยถ้าหาพิจารณาจากเนื้อแท้ของการถือศีลอดเนี่ยผมเชื่อเลยว่าแต่ละคนได้ผลบุญไม่เท่ากันผลบุญไม่เท่ากันเอายังไงล่ะเพราะตั้งแต่เข้าเวลาฟัญัตมาบางคนเก็บหมดแล้วนะของฉันนอนไปแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนอนน้อยก็เลยขอนอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวน็อกขอมาอัพด้วยนะคืองานของฉันเนี่ยมันเป็นงานอะไรมันเป็นงานศาสนาในตัวเพราะฉันสอนหนังสือแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้ทำงานศาสนาในตัวเขาเป็นแม่บ้านบางยีอาจจะเกษียณมานะดูแลต้นไม้อยู่หลังบ้านบางคนเป็นพนักงานบริษัทอย่างของฉันเนี่ยในการทำงานของฉันสอนหนังสือเนี่ยนี่ได้บุญตลอดเลยเพราะฉันบรรยายเดี๋ยวไปคุตบะฮ์อีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปคุตบะฮ์ที่ชาฟีมาเรียมหนุนทุงคุเดี๋ยวกลับมาตอนเย็นก็เข้ารายการศาสนาต่อ3:00ไปอีกแล้วทั้งวันทำงานศาสนาทั้งวันในเนื้องานก็ศาสนาอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะไม่เอาส่วนตัวเลยคืออะไรตะเวียก็ไม่เอาไม่ใช่ตะเวียก็ละหมาดเหมือนกับบางทีละหมาดนั่นแหละนะ
ละหมาดจนกระทั่งอิหม่ามเขาเสร็จเพื่อที่จะได้อะไรได้ผลบุญของการยืนทั้งคืนต้องระวังตรงนี้นะนั่นเวลาไปละหมาดมัสยิดไหนก็แล้วแต่อยู่ให้เสร็จพร้อมกับอิหม่ามเขาจะละหมาด23จะละหมาด11จะละหมาดอะไรก็แล้วแต่อยู่ให้เสร็จพร้อมอิหม่ามเท่ากับได้ผลบุญทั้งคืนแล้วเรากลับมานั่งอยู่ที่ร้านชาสมมุตินะผ่านร้านชาแวะซื้อชากลับไปบ้านนั่งเล่นกับลูกนั่นน่ะได้ผลบุญละหมาดอยู่เลยได้ผลบุญละหมาดทั้งคืนไงต่อให้เรากลับไปนั่งคุยกับภรรยาที่บ้านก็ยังได้ผลบุญอยู่บางคนถามอาจารย์แล้วก็ทนอกรอมฎอนมีไหมมีหะดีษบทนึงใครที่รักษาละหมาดญะมาอิชาผลบุญเท่ากับครึ่งคืนใครละหมาดญะมาซุบฮ์ที่มัสยิดเท่ากับผลบุญทั้งคืนนี่อันนี้ก็ได้2อย่างเลยถ้าคนละหมาดญะมาอิชาแล้วก็ละหมาดญะมาซุบฮ์ด้วยนี่ได้ทั้งผลบุญทั้งคืนนะหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับพอหากไปพิจารณาจากเนื้อแท้เนี่ยบางคนก็อลอเก็บหมดแล้วนะตั้งแต่ละหมาดซุบฮีนั่งวิริดหลังละหมาดและอีกอันนึงพี่น้องนะอยากให้พวกเรารักษาด้วยก็คืออัซกาดคือถ้อยคำล้ำลึกในยามเช้าเริ่มตั้งแต่หลังซุบฮ์เป็นต้นไปมีอายะกุรซีมีกุน3กุนแล้วก็มีดุอาต่างๆให้ขอนะอย่างเมื่อกี้ที่ฉันอ่านนำไปแล้วเนี่ยบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมะอัสมีฮิชัยอุนฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอะลีมอันนี้ว่า3ครั้งแต่ละต้นก็จะมีฟอดิละห์ที่แตกต่างกันไปมีความประเสริฐที่แตกต่างกันไปนะแล้วก็เดี๋ยวหลังอัสรีเราก็ว่าอีกรอบนึงเรียกว่าอัสกาดยามเย็นนะครับนะแล้วก็เก็บละหมาดดูฮากันนะครับบางคนก็ละหมาดดูฮาซึ่งละหมาดดูฮาเนี่ยไม่มีจำนวนจำกัดเหมือนละหมาดกียามุลเลนเลยทำทีละ2ทีละ2ไปเรื่อยๆถ้าเราไหวก็ทำไปบางคนบอกอาจารย์แบ่งเป็นเซตได้ไหมแบ่งเป็นเซตได้ไหมหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าสมมุติว่าทำรอบหนึ่ง2 4รอกะอะห์แล้วก็อยากจะละหมาดอีกรอบนึงน่าจะได้ไหมน่าจะได้นะอันนี้ฉันก็ต้องเอ๊ะได้ไม่ได้ได้ครับไม่ใช่น่าจะถ้ายังอยู่ในเวลาเหมือนกิยามุลเลนกิยามุลเลนเนี่ยสมมติเราก่อนจะนอนเรานอนไม่หลับยืนละหมาดไป4รอกอะห์ตื่นขึ้นมาตะฮัจญุดต่อได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ยังไม่หมดเวลาดูฮาก็เหมือนกันนะมันยังอยู่ในเวลาของมันมีอันเดียวที่ไม่ได้คือวิเตสวิเตสทีเดียวพี่น้องลาวิตรอนทวิเตสแล้วจบได้ทีเดียวจะมาวิเตส2ครั้งในคืนเดียวไม่ได้เพราะทํา2ครั้งในคืนเดียวมึงยีกลายเป็นคู่เลยเมื่อกี้ทําตอนต้นคืนเท่าไหร่3มาทําตอนท้ายคืนอีก3 6กลายเป็นคู่แล้วเห็นมั้ยไม่ขี้แล้วดังนั้นวิเตสเนี่ยทํารอบเดียวในช่วงกลางคืนแต่เลือกเอาจะทําก่อนนอนท่านอับูฮุไรเราะห์นี่ทําก่อนนอนท่านอุสมานทําก่อนนอนท่านอุมัรทํานู่นเลยปิดท้ายกลางคืนดีที่สุดคือปิดท้ายของการละหมาดในยามค่ําคืนนะครับก่อนเข้าเวลาซุบฮีคราวนี้มาคุยกันในประเด็นที่ผมเตรียมมาไว้ก็คือสิ่งที่ทำให้เสียสินอดนะภาษาอาหรับก็คือมุฟัตตารอตนะครับมุฟัตตารอตนะคือสิ่งที่เมื่อกระทำแล้วการถือสินอดเป็นโมฆะใช้ไม่ได้เมื่อใช้ไม่ได้ต้องทำยังไงอ่ะก็ต้องกอดอต้องชดใช้ซึ่งการเสียสินอดเนี่ยสิ่งที่ทำให้เสียสินอดเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1กระทำเมื่อกระทำปั๊บเสียสินอดปั๊บใช้ไม่ได้ปั๊บต้องไงต้องไปกอดอใช้อันนี้กอดออย่างเดียวประเภทที่2กอดอใช้ไม่พอนะต้องเสียค่าปรับด้วยกัฟฟารอในหลักการศาสนาของเราเนี่ยมีเรื่องกัฟฟารออยู่หลายเรื่องไม่ใช่เรื่องถือสินอดอย่างเดียวไปฆ่าคนโดยจิตไม่ใช่เจตนาไปฆ่าคนโดยไม่เจตนาบางทีขับรถไปมืดๆอยู่ดีใครก็โผล่มาจากทางถนนชนตายตายขึ้นมาแน่นอนนะแล้วก็เป็นคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลถามว่าเราตั้งใจไหมไม่ได้ตั้งใจอยากจะฆ่าเขาปะเปล่ามองไม่เห็นนะจวนตัวศาสนาบอกเตาบัตตัวไม่พอต้องกัฟฟารอด้วยตัวเองต้องบวช2เดือนติด
ป็นค่าปรับตัวเองด้วยนะตบัดตัวยังไม่พ้นต้องมีกัฟฟารอมีค่าปรับตรงเนี้ยเข้ามาหลายๆเรื่องถ้าคุยกันนี้เดี๋ยวยาวเราจะได้ยินคำว่ากัฟฟารอคือค่าปรับนะมาในข้อที่1ก่อนส่วนที่เสียสินอดที่กอรอใช้อย่างเดียวประการที่1เลยก็คือการกินและข้อที่2ก็คือการดื่มวงเล็บข้างหลังนิดนึงว่าเจตนาตรงนี้มีคำว่าเจตนาอัมดันนะเจตนาไม่ได้หลงไม่ได้ลืมหรือไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกบังคับนะซึ่งมีรายงานจากอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันนะซิยะผู้ใดที่ลืมผู้ใดที่หลงลืมวะฮุวะซออิมุนในขณะที่เขากำลังถือศีลอดอยู่ฟะอากาละเอาชาริบะแล้วเขาก็ไปกินไปดื่มนะฟันยูติมมาเซามาหูอย่าตกใจกินไปแล้วกืนลงไปแล้วนึกขึ้นได้เอ้าบวชอยู่นี่ทำการถือศีลอดต่อเนื่องเลยไม่ใช่เพราะแหมไอ้อึกแรกนะลืมอึกที่สองนี่เจตนาแล้วไหนไปแล้วยาวไปเลยอันนี้ไม่ได้ดิพี่เสียศีลอดคำแรกนึกขึ้นได้ปั๊บต้องวางช้อนไปบ้วนปากเลยกืนไปอันนั้นไอ้ที่กืนไปถือว่าไม่เสียแต่ถ้านึกขึ้นได้เมื่อไรเคี้ยวในปากอย่าต่อเนื่องนะบางคนติดลมนึกขึ้นได้ตอนเคี้ยวไงอ๋อน่าจะลืมอีกสักนิดนึงน่าจะได้อีกนะได้อีกหน่อยนึงไม่ได้นะพอนึกขึ้นได้ปั๊บไปบ้วนปากเลยอันนี้มีเรื่องที่เกิดขึ้นนะกี่ฉันเนี่ยกีสุไลมานคอเตบคนแรกมัสยิดอันวารุนอับรอดกีมานเนี่ยนะหรือกีไลเขาเรียกกีไลนะกีไลนี่แกคนอัลลอฮ์ให้กับแกมากอัลฮัมดุลิลละห์เข้ารอมฎอนมาได้กินข้าวอิ่มอะแกชอบลืมไปก็ขดข้าวแล้วกลับมาจากนาสมัยก่อนใช่ไหมทำนากันอะไรมาบวชได้แหละไปประมาณลืมขดข้าวกินวันนั้นผักพริกซะด้วย ผักพริกพอกินไปสักพักหนึ่งกำลังแหมสดพริกเลยผัดพริกปั๊บไอ้นี่ก็เดินมาเอ้ากิย่อบวชไม่ใช่เหรอย่อก็ป้าวางสำลักพริกแสบคอทั้งนั้นแหละยายบอกแสบคอมึงก็ให้กูกินน้ำก่อนไม่เตือนให้สดน้ำสักหน่อยนึงเนี่ยไม่ได้บอกพอขึ้นมาก็บอกย่อเลยย่อบวชไม่ใช่เหรอย่อก็วางจานเลยกินต่อไม่ได้นั่นแหละวันนั้นแสบคอทั้งวันนบีบอกว่าฟะอินนามาอัตออามะฮุลลอฮ์วะซะกอฮูให้รู้ไว้เถอะว่านั่นน่ะอัลลอฮ์ให้อาหารกับท่านแล้วนะแล้วก็ให้เครื่องดื่มกับท่านซึ่งคนพวกนี้เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะฉันเนี่ยไม่มีเลยลืมนึกได้ตลอดนะก็มีอยากลืมเหมือนกันเลยแต่มันไม่มีไงมันจะได้ใช่มั้ยอัลลอฮ์ให้อาหารเราอ่ะแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าใจเราอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ก็เป็นมุมที่ดีนะแต่คนลืมจริงๆก็ลืมอ่ะแต่วันก่อนเนี่ยมีละสุขที่แล้วไปคุตบะเขาคงแซวเราเนี่ยแหละก็เราก็คุตบะมันไม่รู้วันนั้นเป็นยังไงน้ำลายพันคอสะเลดพันคอก็ไอเยอะจนกระทั่งเขาเดินมาบอกอาจารย์เอายาอมไหมล่ะไอ้เราก็แจ๋วดิยี่มีเหรอถ้าผมให้จานกินแน่นะก็เจ็บคออยู่พอดีอ้าวไม่บวชหรอบวชเนี่ยเกือบแล้วไอ้นี่วางยาจานถ้าอมไปนี่หมดท่าเลยนะมีนะเขาไล่ลงมามูนี่มันนี่คุณตาบ้าอะไรอมยาไม่ได้วันนั้นก็เลยต้องแสบคอไปนะอมยาอมไม่ได้นะพี่น้องนะบางคนบอกอาจารย์ไม่กืนล่ะอ๋อเดี๋ยวมันก็ไหลลงคอมีระยะอมไม่เกินไม่ได้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องลืมเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาอภัยให้แล้วก็ไปตำหนินะโอ้ยนี่ทำไมมันลืมนั่นแหละอัลลอฮ์ให้กับเขานะครับซึ่งเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าลืมจริงไม่จริงมันเคยเห็นใช่ไหมกลางวันเห็นใส่สรงนั่งกินข้าวอยู่ลืมป่าววะนึกในใจ
อันนี้ไม่น่าจะลืมแล้วแหละอันนี้น่าจะไม่เห็นเดือนนะนี่เรื่องนึงนะถ้าเจตนาก็ถือว่าบวชใช้ไม่ได้คราวนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายมีกรณีนึงไม่ลืมแต่เข้าใจผิดอยู่ในมัสอาลานะมีคนถามมาอิสลามถามตอบนะคนที่ตอบนี่เป็นด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์มาตอบนะครับมุอัซซินเนี่ยทำการอาซานกอบลัลวักต์นะไม่รู้สุราไหนนะมุอัซซินอาซานก่อนเวลาบีซ่ามัยดะกออีก7นาทีหน้าตีมกันนะแหมอาซานก่อนแล้ววันอื่นไม่ว่าเอาเฉพาะเอาโรมฎอนยุ่งเลยคนยุ่งเลยปรากฏว่าไปอาซานก่อน7นาทีฟาอัดหลังจากนั้นคนได้ยินเสียงอาซานก็ไม่ได้เช็คเนี่ยพอได้ยินเสียงอาซานก็เอาเลยซัดไปเลยตอนหลังก็ประเคาะไมค์บอกเมื่อกี้ยังไม่ได้เวลานะวางก่อนวางก่อนกินไปแล้วอันนี้น่าจะต่างประเทศที่ไม่เมืองไทยเราถามว่าจะต้องทำยังไงไอ้คนที่กินไปแล้วถามว่าเจตนากินไหมเจตนานะแต่เข้าใจผิดว่ามันได้เวลาคนละเรื่องกันนะถ้าลืมเนี่ยอันนี้แน่นอนไม่ต้องถามถึงนี่แหละใช้ได้บวชต่อแต่นี่เจตนากินแต่เข้าใจผิดว่าได้เวลาแล้วเชคซอและมูนาจิตผมดูก่อนใช่ไหมใช่อิสลาม QA ก็คือเชคซอและมูนาจิตนะครับปราชญ์ท่านนี้พี่น้องนะท่านทำเว็บไซต์ถามตอบเยอะมากมีทั้งภาษาอาหรับภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่มีภาษาไทยภาษาไทยต้องมาแปลนะครับก็เป็นด็อกเตอร์นะที่เรียนจบมาทางด้านฟิกเลยนะครับผู้ใดที่ละศีลอดโดยคิดว่าได้เวลาแล้วแต่ปรากฏว่ารู้ทีหลังว่าดวงอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้าจำเป็นให้เขานั้นต้องกอดอใช้ในวันนั้นฟาวเลยพี่น้องอันนี้ตามทัศนะของจุมฮูดส่วนใหญ่ด้วยแปลว่านั้นฟาวแล้วนะส่วนไอ้คนอาซานก่อนก็รับไปด้วยสับเผ่าต้องดูเวลาให้ดีส่วนเราเองก็ต้องนิดนึงนะบางทีเราก็ต้องเช็คกับเราด้วยฉันเคยเล่าหรือเปล่านะมีที่นึงเขาก็จัดเลี้ยงละศีลอดศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กโตหน่อยต้องดีฟอร์ดูอินดันมาจัดทดสอบอาจารย์ช่วงประมาณอัสซารีโอ้โหน่าจะจัดซะสบายนี่จัดซะอัสซารีให้ทดสอบการอาจารย์นั่นขึ้นไปอาจารย์แล้วก็บอกมันไม่ค่อยเข้าท่ามึงอาจารย์แถวเนี้ยมันดูเหมือนไม่รู้อันไหนก็ของจริงของแท้ใช่ไหมอิบนุกูดามะห์ รอฮีมุลลอฮ์ได้กล่าวในหนังสือมุกนีนะครับมุกนีนี่มี2เล่มมุกนีแรกก็เรียกมุกนีของอิบนุกูดามะห์อันนี้ในมัซฮับของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลฮัมบาลีส่วนมุกนีที่เราอ้างกันในมัซฮับชาฟีเนี่ยเรียกว่ามุกนีมุฮตาดของอิหม่ามไฮตามีอิบนุฮะญัรอัลไฮตามีนะซึ่งทั้ง2มัซฮับนี้เนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเป็นมัซฮับที่คนทั่วโลกเค้ายึดถือกันแต่บ้านเราก็จะยึดในมัซฮับชาฟิอีนะหนังสือมุกนีของอิบนุกุดามะห์นี่คือทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่และบรรดาอุลามะฟิกและคนกลุ่มอื่นๆส่วนคณะกรรมการถาวรเพื่อการวินิจฉัยปัญหาฟัตวาประเทศซาอุดีอาระเบียได้ตอบคำถามที่ว่าหากเขาแน่ใจและค่อนข้างแน่ใจเลยหรือสงสัยว่าการละศีลอดของเขานั้นเป็นไปก่อนที่ดวงอาทิตย์จะตกเช่นนี้จำเป็นต้องกอดอใช้หรือไม่นะในประเด็นนี้เชคมิมบาสเชคมิมบาสเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ตั้งมหาวิทยาลัยอิสลามอัลมะดีนะห์เป็นอธิการบดีคนแรกเชคมิมบาสนะแล้วสาวตาท่านจะมองไม่เห็นด้วยนะนั้นพวกเราส่งลูกไปเรียนที่มะดีนะห์กันเนี่ยก็ต้องรู้จักเชคมิมบาสนะครับก็ได้กล่าวว่าในกรณีเช่นนี้เนี่ย
จำเป็นที่เขาต้องหยุดทานจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพราะอะไรล่ะเพราะมันยังไม่ได้เวลาละศีลอดกินได้ไงและต้องถือชดตามทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่แต่ไอการที่เขาละวันนั้นเนี่ยเนื่องจากเข้าใจผิดน่ะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่บาปต้องแยกกันนะบาปไหมไม่บาปเพราะอะไรล่ะไม่ได้มีเจตนาจะไปละไปแก้แต่เข้าใจผิดนะแต่ต้องแต่การถือศีลอดจะนับว่าใช้ได้ไม่ได้เพราะเงื่อนไขของมันก็คือต้องอดอาหารตั้งแต่แสงฟยัตจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกแต่นี่ไปกินก่อนพอไปกินก่อนโดยที่ไม่ลืมโดยที่ไม่ตัวเองไม่ได้ลืมก็ถือว่าการถือศีลอดนั้นน่ะใช้ไม่ได้แต่ไม่มีบาปนะหากว่าเขานั้นได้ละศีลอดโดยที่เขาพยายามดูแล้วด้วยหมายถึงดูแล้วด้วยนะที่จะว่าไม่บาปเนี่ยเช่นพยายามดูขอบดูฟ้าสมัยก่อนดวงอาทิตย์นี่ใช่ไหมดูแล้วแต่ว่าเมฆวันนั้นมันเยอะเหลือเกินมองไม่เห็นและพอตอนหลังกินไปสักพักหนึ่งเมฆหายแหมดวงอาทิตย์ยังค้างอยู่ครึ่งดวงไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่บาปแต่อีมุมหนึ่งไม่สนไม่อะไรเท่านั้นแหละพอได้ยินเสียงอัลลอฮ์กับเอาเลยที่ไหนได้นะตักเบสไม่ใช่อาจารย์อย่างเงี้ยอันนี้เหมือนกันนะจะมีบาปเพราะอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ใส่ใจไงคือคนเราเนี่ยจะกระทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องอะไรต้องหาข้อมูลก่อนคุณจะละหมาดเนี่ยได้เวลายังวะนึกในใจทำไงละหมาดไปเลยไม่ได้ถ้าคนบ้านเราก็จะไปเดินไปดูที่อะไรปฏิทินเดี๋ยวดูปฏิทินปั๊บดูเวลาดูแอปดูอะไรอันนั้นแหละมันต้องหาข้อมูลก่อนไม่ใช่เอออะไรก็เอาเลยนะดังนั้นพวกเราเนี่ยพี่น้องนะเวลาฟังเสียงอาจารย์เนี่ยก็ดูอะไรด้วยดูนาฬิกาด้วยและหลายๆที่เนี่ยเขาไม่อาจารย์โดยตรงเลยเขาทำยังไงเขามีการเทียบเวลาก่อนอันนี้ดีนะขณะนี้เป็นเวลา17ไม่17ไม่ต้องไปเทียบต้อง18นาฬิกา29นาที50วินาทีนี่จอนี้แหละจอแล้วพออีกครั้งหนึ่งบอกขณะนี้เวลา18นาฬิกา30นาที0วินาทีปั๊บอัลลอฮุอักบัรเอาแหละนี่แหละเอาเลยมั่นใจใช่ไหมเทียบเวลาเลยไอ้นาฬิกาเราก็ไม่รู้อ่อนหรือแก่แต่พอเวลาเทียบเวลางี้ปุ๊บมั่นใจไหมมั่นใจเลยอัลฮัมดุลิลละนะแต่นิดนึงแสดงว่ามันมีทัศนะที่เห็นต่างอยู่นิดนึงแต่มีอุลามะบางท่านอันนี้บางท่านนะเห็นว่าการถือศีลอดนั้นใช้ได้และไม่จำเป็นต้องกอดอชดใช้ด้วยซึ่งทัศนะนี้เนี่ยเป็นของใครคนแรกคืออัลมูจาฮิดอัลมูจาฮิดนี่ก็เป็นระดับตาบีอีนนะระดับตาบีอีนที่ทำอาการอธิบายหนังสือตัฟซีรนะครับอธิบายที่อิบนุกะซีรได้อ้างอิงมุจาฮิดฮัสซันบัสรีเคยได้ยินไหมแล้วก็อิสฮากซึ่งมันมีรายงานหนึ่งมาจากอะห์มัดอัลมุซานีอิบนุคุซัยมะห์บอกว่าทัศนะนี้เป็นทัศนะของเชคชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์และก็เชคอุซัยมีนเห็นว่าอันนี้มีน้ำหนักพี่น้องลองดูนะขนาดซาอุดีเหมือนกันนะยังเห็นไม่ตรงกันเลยจะภาษาอะไรบ้านเราโอ้บ้านเราไม่ต้องห่วงหรอกขนาดเชคบิมบาสกับเชคอุไซมีนเนี่ยยังเห็นไม่ตรงกันเลยเชคบิมบาสบอกต้องถือศีลอดกอดอยึดยุมฮูดเชคอุไซมีนบอกมาฝั่งนี้ชิมเชคอุไตมียะบอกว่าใช้ได้บวชต่อได้นะซึ่งตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับถ้าเอาปลอดภัยกอดอเหอะนี่ปลอดภัยเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะยังไงเนี่ยครบแน่นอนแต่ถ้ามันขาดขึ้นมาแล้วใช้ไม่ได้ถือว่าอะไรขาดเกินนี่ไม่เป็นไรแต่ขาดเนี่ยนี่ยุ่งใช่ไหมดังนั้นเชคมิมบาสจึงเลือกทัศนะของอุลามะส่วนใหญ่หลายๆเรื่องนะพี่น้องครับที่ว่าบางทีไม่ได้เห็นตรงกับยุมฮูดก็มีหรือบางทียึดยุมฮูดเป็นหลักก็แล้วแต่ว่าอุลามะท่านไหนก็จะให้น้ำหนักกันนะในฐานะคนอาวามคนตามอย่างพวกเราเนี่ยก็ลองดูซิว่าพิจารณาดูซิว่าต
รงไหนที่จะเกิดประโยชน์มากกว่าถ้าถามว่า2มัสอะละห์เนี่ยมัสอะละห์นี้ประเด็นนี้อันไหนดูมีประโยชน์มากกว่าคือการกอดอเพราะอะไรเพราะอันนี้มันครอบคลุมมากกว่าไม่เสียไม่เสี่ยงมากกว่าคนที่บอกว่าใช้ได้ว่าใช้ได้ถ้ามันขาดขึ้นมายุ่งเลยนะกลายเป็นบวชขาดเลยนะอ่ะต่อมาครับมีรายงานหะดีษจากอบูฮุเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันอัฟตอรอฟีรอมฎอนะนาซียันผู้ใดที่ละศีลอดหมายถึงกินนั่นแหละฟีรอมฎอนในช่วงกลางวันของรอมฎอนนาซียันในสภาพที่เขาลืมฟาลากอดออะลัยไม่ต้องไปกอดอไม่ต้องไปชดเอาทำไมไม่ต้องชดล่ะก็ไม่เสียไงเพราะลืมก็เลยไม่ต้องไปกอดอแล้ววะลากัฟฟารอและก็ไม่มีค่าปรับด้วยอีกรายงานนึงจากอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮะวะฎออันอุมมะตีแท้จริงอัลลอฮ์นั้นจะไม่ถือโทษเอาโทษประชาชาติของฉันนะใน3เรื่องด้วยกันอันนี้เป็นกออิดะห์ใหญ่นะกออิดะห์ใหญ่หมายถึงอะไรเป็นข้อกำหนดทางด้านศาสนาในเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องถือโทษอย่างเดียวนะเรื่องอื่นด้วย1อัลคอตอเกิดจากความผิดพลาดไม่ได้เจตนาพลั้งไปเผลอไปนะดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับข้อนี้ต้องอะไรต้องเน้นย้ำกันเยอะๆคนเราเนี่ยมันผิดพลาดกันได้ไหมผิดพลาดกันได้เพราะมนุษย์อ่ะไม่เพอร์เฟกต์หรอกไม่ 100% หรอกมีข้อบกพร่องมีข้อผิดพลาดอย่างบางคนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับดูดีหมดทุกอย่างเลยแต่อย่าให้โมโหนะมีถ้าโมโหเมื่อไหร่นะพร้อมเลยพร้อมที่จะสาดคำพูดไม่ดีต่างๆใส่แต่ปรากฏว่าพี่น้องรู้ไหมเวลาจะโกรธกันโกรธตอนไหนไอ้ตอนโมโหนั่นแหละเอาเป็นเรื่องเลยก็ตอนนั้นเขาโมโหเขาก็ด่าเราสิมีไม่คนโมโหจ้านี่จ้ายิ้มไม่มีหรอกโมโหนี่คอเสียคอเส้นเอ็นคอขึ้นหน้าแดงมันก็ด่าแต่พอเวลาเขาหายจากการโมโหกลายเป็นคนปกติแล้วใช้ตอนออกไปแล้วเนี่ยนั่นแหละนี่แหละตัวตนเขาของจริงไอ้ของเมื่อกี้เป็นแค่อะไรเป็นแค่ของหลุดของหลุดนานๆที่จะเห็นทีภรรยาบางคนเอาสามีตอนโกรธมาเป็นเรื่องนั้นตอนโกรธก็ตามสภาพนั้นทำให้เขาซอบัตให้ได้ให้ดูจังหวะสภาพปกติเป็นคนดีไหมล่ะปกติเป็นคนพูดจาสุขุมพันธ์พีรภาพนั่นแหละแต่อย่าไปเอาตอนหลุดตอนโกรธเพราะไอ้ตอนโกรธทุกคนเป็นเหมือนกันนะนั้นข้อต่อความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่พี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามุสลิมจะไม่ถูกฉกจากหลุมเดิมแปลว่าอะไรงงไหมคือสมมุติว่ามันมีงูอยู่ในหลุมเนี่ยเราเคยจำได้ว่าไอ้หลุมเนี่ยมันมีงูอยู่เดินผ่านไปปั๊บฉกฟับเข้าไปไอ้ครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนไอ้ครั้งที่สองเนี่ยก็รู้มันมีงูอยู่ตรงเนี้ยเป็นไงเดินผ่านเดิมเหมือนเดิมเลยแล้วก็ฉกซ้ำสองไอ้นี่แสดงว่าไม่ใส่ใจแล้วหะดีษบทนี้เนี่ยที่มาจากใครรู้ไหมมาจากเรื่องราวในสงครามบะดัรนบีจับเฉลยได้คนนึงผมจำชื่อไม่ได้นะมาทีเพราะว่าชื่อเยอะแล้วเกิดจำไม่ค่อยได้ละเอียดจำเรื่องได้เขาเป็นมุชริกีนเป็นคนที่มารบนั่นแหละพอจับได้เท่านั้นแหละไอ้นี่ร้องน้ำตาแตกเลยเพราะว่าสมัยก่อนนะเฉลยนี่นะคอขาดอย่างเดียวตัดคอหมดแต่อิสลามเราเนี่ยเป็นวิถีของการให้อภัยก็ไม่ได้ฆ่านะสงครามบะดัรเนี่ยให้ท่านฮัมซาประกาศใครสอนหนังสือใครมีความรู้สอนให้คนมะดีนะห์อ่านหนังสือออก10คนปล่อยถ้าไม่มีตังค์ใช่ไหมมีความรู้เอาความรู้สอนเด็กมาดีนะให้อ่านออกเขียนได้10คนสอนเขาจนกระทั่งต้องอยู่นะจนกระทั่งเด็กคนนี้อ่านออกเขียนได้หมดแล้วถึงจะปล่อยไป
หรือมีสตางค์เขียนจดหมายไปเขียนจดหมายไปที่บ้านเลยตั้งราคาเลยเอาหนึ่งอูดร้อยตัวเอาอูดร้อยตัวเข้ามาเพื่อบำรุงกองทัพแต่ในมุมหนึ่งพี่น้องคนที่เป็นมหาโจรเนี่ยนะถ้าปล่อยออกไปเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะไปก่อความเสียหายมากกว่าถูกไหมเหมือนโทษประหารน่ะถามว่าทำไมต้องประหารด้วยก็บางคนจะมาอภัยไม่ได้พี่น้องเพราะว่าอภัยออกไปก็ไปสร้างคดีซ้ำอีกฆ่าซ้ำอีกอย่างนี้ต้องประหารเป็นการตัดปัญหาที่ดีที่สุดละคราวนี้ไอ้คนคนเนี้ยเขาน้ำตาไหลเลยยิ้มตาไหลเลยแล้วก็ร้องไห้บอกว่าเขาเนี่ยเมียเพิ่งตายยังมีลูกสาวตัวเล็กๆเรียงกันลูกเนี่ยเป็นเจ็ดแปดคนเนี่ยเมียก็ตายต่างหากนะและถ้าเกิดเขาเนี่ยถูกประหารชีวิตถูกไหมหรือถูกจับไม่ต้องจับไปสักงานเอาสักเดือนนึงเนี่ยถามว่าลูกเขาจะกินอะไรถ้าต้องมานั่งสอนหนังสือให้คนมาดีนะเข้าใจนี่นะและแน่นอนว่าจะเอาตังค์มาถ่ายมีไหมไม่มีอยู่แล้วยากจนด้วยนบีสงสารพี่น้องนบีบอกให้ปฏิญาณไม่ใช่รับอิสลามนะให้กล่าวให้อะไรให้สัญญากับฉันได้ไหมว่ากลับไปเมืองมักกะฮ์แล้วเนี่ยต้องไม่เข้าร่วมกับสงกันนะกับกลุ่มกุเรชอีกถ้าเกิดเขามีการระดมสงครามอีกแกต้องไม่มาแล้วนะอยู่ดูแลลูกไปโอ้ยารอซูลุลลอฮ์ฉันสัญญาเลยฉันจะไม่เข้ามาร่วมสงครามมารบกับอิสลามอีกแล้วต่อไปนี้ฉันจะใช้ชีวิตดูแลลูกสาวของฉันอยู่กับลูกสาวของฉันนบีปล่อยไปเลยอีกปีนึงมาอีกแล้วสงครามอูฮุดมันมาอีกแล้วลูกสาวโตแล้วมันมาอีกแล้วจับได้พอจับได้เหมือนเดิมยารอซูลุลลอฮ์ลูกสาวยังเล็กอยู่เลยเนี่ยแล้วใครจะดูแลครั้งที่แล้วบอกไว้ไม่ใช่หรอว่าจะไม่เข้าร่วมนบีบอกเลยมุสลิมจะไม่ถูกหลงกลกับการถูกงูฉกในหลุมเดียวทำไงข้อขาดไอ้นี่ประหารชีวิตเลยตัดคอเลยในสงครามอุหุดนะอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังว่าที่มาของหะดีษเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องนะคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ใช่ผิดซ้ำผิดซากเข้าใจนะผิดซ้ำผิดซากผิดอยู่นั่นแหละไอ้อย่างเงี้ยพี่น้องไม่น่าให้อภัยเหมือนจิตนานั้นผิดพลาดได้อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่ไม่บ่อยหรอกนานๆทีเกิดทีนะครับวันนิสยานลืมนะลืมอย่าไปเอาโทษนะก็แล้วแต่นะบางคนเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าลืมอะไรถ้าลืมเรื่องใหญ่เลยนะลืมภรรยาเนี่ยเรื่องใหญ่ทะเลาะกันนานขับมาบ้านเฮ้ยลืมอะไรไปวะซื้อของมาหมดแล้วลืมเมียไว้แต่ตลาดอันนี้มีมาแล้วเมียก็ถามบังไปซื้ออะไรมาหานะอ๋อพอดีฉันแวะไปซื้อน้ำมาให้นี่ไงเห็นน้ำน้ำมาอยู่ไงที่ไหนได้กลับไปบ้านแล้วลืมเมียไม่กล้าบอกอันนี้โกหกได้ไม่บาปพูดความจริงขอขาดอันนี้ไงที่นบีเปิดช่องไว้ไงโกหกในกรณีสามีภรรยาอย่างเงี้ยบางอย่างก็ไม่ต้องไปพูดหรอกว่าลืมเขาเดี๋ยวก็น้อยใจตายเดี๋ยวนะแล้วก็มีกรณีหนึ่งอีกเคสหนึ่งนี่เรื่องจริงนะที่ภาคใต้คือผู้ใหญ่อะสมัยก่อนอันนี้เวลาเขาพูดกันเนี่ยเขาจะเรียกแม่มึงย่อมึงก็ดูแล้วมันก็แบบถ้าเป็นคนสมัยก่อนมันก็ธรรมดาแต่สมัยนี้ก็ดูแบบมึงขึ้นมึงขึ้นกูสามีภรรยานะคราวนี้ก็ไปฟังบรรยายกีแกไปฟังบรรยายตัวครูก็ประกาศเลยบอกเลยบอกนี่สามีภรรยาเนี่ยให้เรียกกันน่ารักน่ารักรู้ไหมท่านนบีเรียกท่านหญิงไอชายังไงโอไอชาเอ๋ยเห็นไหมเรียกชื่อนะเรียกที่รักยาอัสลีอัสลแปลว่าหวานใจอ๋อโลเรียกภรรยาว่าหวานใจน้ำผึ้งอ่ะหวานใจสามีก็ภรรยาก็เรียกสามีที่เรียกเรียกชื่อดีๆหรือเรียกตำแหน่งภรรยานบีจะเรียกตำแหน่งก็คือยารอซูลุลลอฮ์การเรียกตำแหน่งนี่ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะคุณพ่อมีใครเรียกชื่อพ่อมั่งไม่มีเรียกย่อหมดเลยย่อเรียกป้าเรียกมะเรียกตำแหน่งปรากฏว่าเราก็แปลเขาก็บอกว่าเอาอาจารย์เอาเรียกอะไรดีล่ะที่รักไปเลยอายุตั้งจะ70แล้วนะเรียกโตวัทิรัก
โต๊ะก็ตกใจมึงโดนตัวอะไรบ้างกลับมาบ้านเรียกทีละบุกก่อนเรียกแม่มึงแกมั่งอะไรมั่งตอนนี้เรียกทีละเขาบอกไม่ได้โต๊ะฉันไม่ฟังบรรยายมาโต๊ะครูก็กลับไปอีกปีนึงกลับไปอีกปีนึงนะนึกว่าจะแค่เล่นจะเรียกทีละเล่นๆปรากฏว่าเรียกทั้งปีเลยทั้งปีเนี่ยเรียกทีละทีละทีละพอเรียกกันหน้าเวทีด้วยไงทีละมานี่นะมาฟังโต๊ะครูนี่โอ้โหจับมือเลยจับมือโต๊ะจับมือกีเลยกีสุดยอดเป็นผู้ยืนหยัดใช่ไหมเนี่ยสอนอะไรไปปีหนึ่งกียังทำเหมือนเดิมเลยกีนี่น่ารักจริงๆเลยบอกเคล็ดลับฉันหน่อยสิเนี่ยเห็นไหมรักกันน่ารักบอกอย่าไปบอกใครนะกูลืมชื่อมามึงแล้ว ที่เรียกทีนักก็ลืมชื่อคนเราดิเห็นไหมบางทีกลายเป็นดีไปเห็นไหมลืมชื่อเมียเรียกมาซ้ำมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยรู้ว่าเมียชื่ออะไรเนี่ยแต่ที่รักที่รักนะก็คนเรามันก็มีเหมือนกันคนเราลืมอย่าไปถือสาเนี่ยเห็นไหมลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษวะมัสตุกรีฮูอะลัยฮิแล้วก็การถูกบังคับนะครับนั้นคนที่ถูกบังคับอิสลามไม่เอาโทษถูกเอาปืนมาจี้ไม่รู้นะเกิดมีคณะหนึ่งกลุ่มครั้งหนึ่งบังคับเอาปืนจี้แก่บวชเดี๋ยวนี้ไม่แก้ยิงหัวเราก็มาเลยสตงสเต็กหยิบมามามาสิเอาก็บังคับอ่ะก็ต้องกินน่ะแต่ถามว่าเต็มใจไหมไม่เต็มใจหรอกแหมอุตส่าห์เลือกสเต็กซะด้วยแหมดูมันเต็มใจมีอะไรก็กินไปเถอะถูกบังคับหรือภาวะขับขันใช่ไหมขับขันอย่างเงี้ยศาสนาก็อภัยให้นะจะแสดงว่าอิสลามของเราเนี่ยมีทางออกหมดนะพี่น้องนะไม่มีนะไอ้ประเภทแบบโหไม่ได้ยืนขาเดียวเลยมันต้องไม่ได้ถ้ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยอิสลามก็จะมีทางออกเขาเรียกว่าเป็นกอวาเอตฟิกฮีนะสิ่งที่จำเป็นนะจะตกไปทันทีเมื่อเกิดความดอรูรอนะสิ่งที่เป็นเรื่องภาวะขับขันเรื่องจำเป็นไอ้สิ่งที่เคยเป็นข้อห้ามก็จะกลายเป็นสิ่งที่อนุญาตให้ทำได้หลายๆเรื่องพี่น้องที่เราทำกันทุกวันนี้ผู้หญิงไปหาหมอบุกรขอคลอดกับหมอผู้ชายใช่ไหมก็จำเป็นแล้วไม่มีผู้หญิงคลอดด้วยกันแต่อย่างบุกรโต๊ะมีใช่ไหมโต๊ะทำหมอตำแยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เข้าโรงพยาบาลเลือกไม่ได้ก็ต้องคลอดกับหมอผู้ชายภรรยาฉันนี่อุตส่าห์เลือกเลยนะไปคลอดทีรามาเลือดหมอผู้หญิงเลยโอ้โหเราก็ดีใจหมอผู้หญิงที่ไหนได้หมอผู้หญิงเนี่ยทำคลอดก็จริงนักเรียนแพทย์อีเพียบบอกเอ้าแล้วไอ้นักเรียนมันเกี่ยวอะไรวะอ๋อก็ไปคลอดรามาเขาก็เป็นคดีเป็นอะไรนะเป็นกรณีศึกษาดิก็ทำใจทำไงได้มันราคามันถูกกว่าไงถ้าฝ่า VIP อ่ะถึงจะเลือกได้เลือกหมอได้เราก็ไม่มีสตังค์ขนาดนั้นฝ่า VIP อ่ะนะก็หมอผู้หญิงคลอดจริงๆแต่มีนักเรียนแพทย์ด้วยนะก็นำเรียนกับพี่น้องว่าอันนี้จะไม่บาปหรอกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับอ้าวต่อมาข้อที่3การอาเจียนนะถ้าอาเจียนโดยไม่เจตนาอีกแล้วนะก็ไม่จำเป็นต้องชดใช้หรือเสียค่าปรับวันก่อนพี่น้องโซโฮหนักไปหน่อย อึดขึ้นมาต้องรีบบ้วนทิ้งบ้วนปากนะอันนี้ไม่ได้เจตนาก็บวชต่อไปจากอาบีฮุไรเราะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันซะรอฮุลอัลกออัลกอฟะไลซะอะลัยกอฎอผู้ใดที่อาเจียนออกมาโดยไม่เจตนาวะมานิสตากออัมดันและถ้าผู้ใดที่เจตนาก็จงให้เขาอันแรกก็คือไม่เจตนาก็คืออะไรไม่ต้องกอฎอชดใช้ให้บวชต่อไปอย่างที่ฉันบอกอะไออยู่มันขึ้นมาเลยลมมันพวนขึ้นมาปั๊บขึ้นมาที่คอแต่อย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกับอาเจียนแบบปกติถ้าอาเจียนปกติพี่น้องมันปวดกระเพาะเลยนะคือมันจะออกแบบหมดอะโอ้ยทรมานค
คนอาเจียนเนี่ยถึงต้องไปรูปหลังกันนะโหมันเหมือนกระเพาะมันจะหลุดออกมาพี่น้องออกจมูกออกปากคือถ้าถึงขั้นนั้นก็น่าไปหาหมอด้วยนะแก้ปวดเถอะไปหาหมอถ้าถึงขั้นนั้นนะแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบออกมาเป็นคล้ายๆขย้อนออกมานะขอมาอัพนะก็ขอพยนต์มาไอ้เงี้ยบ้วนทิ้งไปแล้วก็ไปบ้วนปากแต่มันจะแสบคอหน่อยแสบคอทำไงดีอ่ะกืนน้ำลายได้น้ำลายเราเนี่ยกืนลงไปกืนไปเพื่อที่จะล้างไอ้คอที่มันมีแสบเนี่ยออกไปถ้าบ้วนปากก็อย่าไปบ้วนยึกกับบ้วนในปากอย่างเดียวแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วใช้น้ำลายที่มันออกมาในปากอ่ะกืนลงไปเพราะกืนน้ำลายได้นะแต่ไม่เอาน้ำที่เราบ้วนกืนลงไปนะมันเสียบวดนะคราวนี้วันก่อนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายพอดีฟังคนไม่ใช่มุสลิมเขาพูดถึงเรื่องการถือศีลอดมีพี่น้องที่เป็นคนต่างศาสนิกยังเข้าใจว่ามุสลิมเนี่ยกืนน้ำลายไม่ได้อยู่เลยเชื่อไหมยังเข้าใจว่ามุสลิมโอ้มุสลิมก็เคร่งครัดนะขนาดถือศีลอดกืนน้ำลายยังไม่ได้เลยฉันบอกไปเรียนที่ไหนมาวะเขากืนได้ตั้งนานแล้วไอ้นุ่นรุ่นก่อนนุ่นไม่เข้าใจเข้าใจว่ากืนไม่ได้กับบ้วนกันปิดไปหมดนะไอ้เดี๋ยวนี้กืนได้หมดแหละถ้าน้ำลายสะอาดนะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาพูดออกมาแล้วผมตังหิดใจมากเลยคืออะไรเขาบอกว่าที่เขาสังเกตเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยคนที่เขาจะทำเนี่ยคือคนที่แบบอายุเยอะหน่อยวัยรุ่นไม่ค่อยได้ถือหรอกไอ้เนี่ยมันพูดจากประสบการณ์มันฉันเชื่อฉันว่านะมันบอกเนี่ยน้องๆบางคนเนี่ยยิ่งเป็นนักกีฬายิ่งเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยแล้วต้องทำงานใช้แรงงานต้องกลางแดดอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ถือไม่ไหวคนเรามันต้องอดอาหารอดน้ำแต่เห็นว่าเขาบอกต้องไปแอบกินนะเนี่ยมีแอบกินด้วยต้องไปแอบกินนะจะมากินโมซัวไม่ได้เราก็เลยไม่ค่อยเห็นหรอกพอเขาไปแอบกินไอ้นี่พูดซะแบบฉันอยากจะโทรเข้าไปในรายการไอ้ตกลงนี่มันบวชคนแก่อย่างเดียวเลยพวกหนุ่มทั้งที่จริงๆอ่ะต้องบอกว่าคนที่สวอายุเยอะๆเนี่ยไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้บวชแล้วเอาทำไมไม่ได้บวชแล้วล่ะก็ไม่ไหวแล้วกินยาแทนข้าวแล้วอย่างเงี้ยก็ฟิดยาไปไงอายุมากๆไม่ต้องบวชแล้วทำไม่ไหวนะอันนี้ทำไม่ไหวนะถ้าไหวก็ไม่เป็นขึ้นอยู่กับร่างกายไอ้คนหนุ่มต่างหากที่ไม่มีข้ออ้างอะไรเลยบางคนบอกอาจารย์ละคนต้องทำงานล่ะต้องอยู่กลางแดดล่ะพี่น้องครับการถือศีลอดลงมาในฮิจเราะห์ที่2ในเดือนชะอ์บานก่อนเกิดสงครามอุฮุดนั่นหมายความว่าวันที่นบีวันที่ซอบะห์ออกไปทำสงครามอุฮุดน่ะถือศีลอดกันนะแล้วก็เวลาออกไปทำสงครามเนี่ยไม่ได้นั่งในห้องแอร์นี่พี่น้องรู้ไหมสงครามอูฮุดเนี่ยอูดมีไม่กี่ตัวมีม้า2ตัวอูดมีไม่รู้มีไม่กี่ตัวมีน้อยมากขี่อูดกันนะอูดตัวนึงนะขี่3คนนบีเราเนี่ยอูดตัวนึงขี่3คนนะคอเข่าอูดเป็นไงน่าจะล้าอยู่แหละ3คนขึ้นไปอ่ะความที่อูดไม่พอต้องออกมาไงต้องขี่ออกมาที่พะดัดม้ามี2ตัวหรอสงครามแรกที่ไม่มีความพร้อมอะไรเลยถ้าพูดถึงการประเมินนะแต่ได้รับชัยชนะอย่างสวยงามนะสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ช่วยเหลือก็ส่งมาลิกะห์ลงมาด้วยมีมาลิกะห์ลงมาด้วยจ้ะนั่นแหละวันนั้นน่ะมุสลิมถือศีลอดไม่มีใครละศีลอดเลยถือศีลอดกันหมดนั่นสงครามถามว่าแกจะมาอ้างได้ไหมโอ้ฉันกระเป๋ารถเมย์ยังร้อนเย้ยรถร้อนเนี่ยหอนไปหอนมาเขาออกสงครามทะเลทรายเดี๋ยวแกร้อนเดี๋ยวแกเข้าห้องแอร์เย็นๆสบายแล้วไม่บวชดูแต่มีอาชีพนึงนะที่เขาบอกว่าเป็นข้อผ่อนผันพวกทำงานในเหมืองแร่ไอ้นั้นโหดจริงเพราะว่ามันต้องลงไปใต้ดินแล้วก็อยู่กับโอ้โหเขาว่าทำไมอดทนทำไม่ได้งานเนี้ยและเสียงภัยด้วยลงไปใต้ดินแล้วร้อนไอ้อย่างนั้นแหละถึงจะเป็นข้อผ่อนผันบ้างนะ
แต่ของเราอยู่บนดินไม่ต้องไปได้มากหรอกนะไม่ร้อนเท่าไหร่นะอ่ะคราวนี้อัลคอตตอบีบอกว่าข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่ามันมีข้อขัดแย้งกันในหนึ่งในหนุ่มวิชาการฟังแบบนี้พี่น้องอาจจะงงเอ้าแล้วไม่รู้มาบอกได้ยังหมายถึงว่าไม่เจอข้อขัดแย้งกันเลยเรื่องนี้เห็นตรงกันหมดว่าถ้าเจตนาอาเจียนถือว่าเสียสินอดนะครับนะส่วนไม่มีเจตนายังเวียนหัวนั่งรถไปเวียนหัวอ้วกออกมาอย่างนี้ไม่เสียนะบวชต่อได้นะอย่างที่ฉันบอกนะบ้วนปากให้เรียบร้อยเพราะอาเจียนเป็นไนยิสต้องบ้วนปากเนาะบ้วนปากบางคนไม่บ้วนปากคืออะไรให้ไนยิสอยู่ในปากมันไม่ได้พี่น้องต้องบ้วนปากสำคัญคือต้องบ้วนปากแล้วบ้วนให้สะอาดเสร็จปุ๊บน้ำลายสะอาดกลืนลงไปต่อมาข้อที่4การมีเลือดประจำเดือนข้อที่5การมีเลือดหลังจากการคลอดบุตรเหตุที่เขาเอานีเฮดกับนีฟานมาไว้ด้วยกันเพราะว่ามันคือข้อห้ามอันเดียวกันแต่ที่มาของเลือดต่างกันประจำเดือนคือเลือดที่รู้จักของสตรีดัมมารูฟนะดัมมารูฟแปลว่าเลือดที่สตรีเนี่ยรู้จักเมื่อใดที่เลือดที่สตรีไม่รู้จักเรียกว่าเลือดเสียก็ไม่รู้จักมาไงวะเนี่ยปกติไม่มาเนี่ยนี่แหละมันจะเป็นเลือดเสียแต่ถ้าเลือดประจำเดือนเขาจะรู้จักว่ามันจะมาช่วงนี้มีนัดกันอาจจะมาช้าบ้างมาช้าบ้างไม่ว่ากันแต่รุ่นนี้คือเลือดที่เป็นรอบเดือนนะเมื่อมีประจำเดือนหรือเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะครับถือว่าการถือสินอดในวันนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้แม้ว่ามันจะมาในช่วงสุดท้ายก่อนดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไม่กี่นาทีก็ตามหรือครึ่งนาทีก็ตามนะก็ถือวันนั้นเนี่ยเป็นโมฆะไปแต่บาปไหมไม่บาปไม่บาปอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษแต่ต้องกอรอชดใช้นะซึ่งผมเตือนสตรีใหม่ๆนะบางทียุคใหม่ปนกันเละเลยโทรมาอาจารย์จันดูแลฟิตรอให้หน่อยนะซะกาตฟิตแล้วก็บวกฟิตริยะอีก7วันฉันบอกฟิตริยะ7วันอันนี้ของโตหรือเปล่าบอกของฉันนั่นแหละขอโทษนี่ป่วยเป็นอะไรเหรออ๋อไม่ได้ป่วยหรอกแต่คิดว่าหลังจากรอมฎอนแล้วคงไม่ได้ใช้แล้วก็เลยออกฟิตริยะเลยนี้ฟิดยาอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะเพราะฟิดยาเนี่ยเขาให้สำหรับคนที่ไม่สามารถกอดอบวชได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาเต็มหมดอ่ะฟิดยาเนี่ยก็คือ30วันเนี่ยคือคนเราเนี่ยถ้าบวชไม่ได้มันจะไปบวชไม่ได้ทั้งเดือนนั่นแหละนอนติดเตียงเงี้ยฟอกไตอย่างเงี้ยจะบวชได้3วันเหรอยากส่วนใหญ่ก็จะบวชไม่ได้ยกเว้นบางคนเพิ่งเริ่มป่วยอาจจะมีบวชมาได้ครึ่งเดือนยีบวชมาได้ครึ่งเดือนปรากฏว่าครึ่งเดือนน็อกเข้าโรงพยาบาลแล้วดูแล้วหมอบอกว่าขาดยาไม่ได้แล้วคุณเนี่ยต้องกินยาตลอดชีวิตนั่นแหละวิทยาอาจจะเหลือ15วัน10วันแต่นี่ยังเป็นสาวอยู่เลยขาดบวชช่วงมีประจำเดือน7วันเอาไอ้7วันมาออกวิทยาแล้วไม่บวชใช้มาถับไหนวะเนี่ยมาถับชุยไม่มีแล้วออกไปก็ไม่ได้ฟิดยาใช้ไม่ได้แล้วก็ติดอย่างนั้นแหละ7วันติดอยู่อย่างนั้นแหละต้องบวชใช่นะแต่ต่างกับกรณีไหนกรณีขาดตอนเป็นสาวขาดตอนเป็นสาวมีคนนึงมาปรึกษาฉันตอนเป็นสาวเนี่ยก็คือจะขาดอย่างเงี้ยคือพูดยังไงว่าแกไม่ได้ใช้เลยแต่รอมฎอนเนี่ยบวชมั้ยบวชแต่ช่วงมีเมนก็ไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้จนกระทั่งตัวเองเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเข้าหมอตอนนี้บวชไม่ได้แล้วบวชไม่ได้แล้วป่วยแล้วไอ้อย่างนี้จะไปบวชใช้กันได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้องไปคิดไอ้7วันที่ขาดไปตั้งแต่ตอนเป็นสาวเนี่ยมาทยอยออกเป็นฟิดยาไปอันนี้ถึงจะเป็นกรณีนี้คือถ้าตัวเองยังมีความสามารถในการกอดอใช้นะฟิดยาไม่ได้จะวิทยามาออกเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยคือความรอบคอบของนักวิชาการที่เขาวางเอาไว้ไม่งั้นนะผู้หญิงมีเมนไม่ต้องใช้กันหรอกทำไมล่ะออกข้าวหมดเลยใครอยากใช้เหรอมียีถามหน่อยปวดนอกรอมฎอนมันยากนะ
คนก็กินกันอร่อยเลยเรานั่งบวชอยู่กับบ้านเนี่ยดังนั้นคนเป็นสาวพี่น้องนะยังสุขภาพดีไม่มีคำว่าฟิดยะแทนช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยเตือนนะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่อาจารย์เราเนียดดีเนี่ยเนียดดีถูกครับแล้ววิธีต้องดีด้วยนะเอาแต่เนียดอย่างเดียวเลยไม่เอาวิธีเลยไม่ได้ดังนั้นกี่วันที่ขาดในช่วงรอมฎอนที่มีประจำเดือนต้องกอดอใช้ส่วนละหมาดอัลลอฮฺอภัยให้ไม่ต้องใช้ละหมาดไม่ต้องใช้ที่ใช้ต้องเป็นเรื่องของการถือศีลอดต่อมาข้อที่6อันนี้ของผู้ชายมีการหลั่งอสุจิโดยเจตนาไม่เจตนาคืออะไรฝันถ้าผู้ชายคนหนึ่งหลับในช่วงกลางวันแม่อัลลอฮ์ไม่รู้มายังไงสาวที่ไหนไม่รู้เข้าในมันไม่ใช่เข้าฝันอยู่ในฝันของเราจนกระทั่งนะเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะบางทีอาจจะไม่ได้นอนกับภรรยาด้วยอาจจะไม่ค่อยได้นอนกับภรรยายุ่งอ่ะช่วงรอมฎอนใช่ไหมดูแลเวลาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ไหนจะลูกอีกอะไรอีกคราวนี้ร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องผู้ชายเราเนี่ยเวลาที่เสบียงคลังมันเต็มเนี่ยมันก็จะต้องระบายออกบางคนก็บอกระวังนะเดินตรงๆเนี่ยเดี๋ยวมันออกที่หูบอกไม่มีหรอกที่หูเลยมันก็ไปออกแบบไหนออกจากการฝันโตออกจากการฝันอันนี้เป็นขั้นตอนของร่างกายเวลามันเต็มแล้วมันก็ออกจากการฝันแต่ถ้าคนมีภรรยาหลับนอนกับภรรยาไม่มีหรอกร่างกายมันระบายออกอยู่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดนอนหลับแล้วฝันก็ไปอาบน้ำยกฮะดัสและกระบวดต่อแค่นั้นแหละมีปัญหาแต่ต้องยกฮะดัษนะเพราะว่าต้องไปละหมาดต้องไปยกฮะดัษแล้วก็บวชต่อไปทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปไม่บาปนะแต่ถ้าเกิดเจตนาดันไปดูภาพลามกหรือไปกอดจูบกับภรรยาบางคนเนี่ยบอกอาจารย์ฉันไม่ได้ไปหลับนอนกับภรรยานะเพราะหลับนอนนี่มันต้องเสียกับฟาร์ฉันก็เลยให้ภรรยาฉันเนี่ยทำบางอย่างให้ฉันแล้วน้ำมันก็ออกมาสุจิเคลื่อนออกมานะจะใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถือว่าเสียบวชทันทีบวชวันนั้นของผู้ชายคนนั้นใช้ไม่ได้นะแต่ถ้าหากเกิดจากการจินตนาการอย่างเดียวนะเขาบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยคือรบแล้วคนหลับหลับแล้วจิตอ่ะไม่ใช่หลับนะจินตนาการอย่างเดียวเนี่ยหรือใช้เหมือนกับเป็นการเหมือนฝันกลางวันในหนังสือฟิกุสุนนะตรงนี้นะเขาบอกว่าไม่เสียแต่ฉันเห็นแย้งว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่จากการมองนานๆแล้วน้ำอสุจิไหลออกมาเนี่ยเสียทำไมเสียล่ะเจตนาไงเจตนาใช่ไหมล่ะไอการที่คุณไปมองเนี่ยแล้วมันไหลออกมาเนี่ยไม่รู้หรอกคุณไปเดินชนโต๊ะแล้วก็ได้ผมก็ไม่รู้นะคือมันไม่ออกมาง่ายๆหรอกแต่สมมติไปมองไปดูแล้วมีอสุจิเคลื่อนออกมาเนี่ยยังไงก็เสียถ้าไม่ใช่เรื่องของหลับเพราะว่ามันเข้าข่ายเจตนาแต่หนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าจินตนาการอย่างเดียวแล้วมันไหลออกมาเขาบอกไม่เสียนะอันนี้ฉันเห็นไม่ตรงกับหนังสือละซึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายไม่แปลกนะถ้าเราเห็นไม่ตรงกับหนังสือเนี่ยเพราะว่ามีตำรับตำราอีกหลายเล่มไม่ได้ยึดเล่มเดียวนะฉันก็เลยบอกว่าเสียนะต่อให้มองไม่ไปจับมันเลยนะไม่ได้ไปยุ่งมันเลยมองอย่างเดียวเลยจิตนามองหนังสือจินตนาการนี่แหละคือการเจตนาทำให้น้ำมันออกมานะแต่ถ้าเป็นมาดีน้ำใสๆที่ออกมาหรือน้ำกำหนัดอันนี้ไม่เสียไม่มีผลใดๆต่อการเสียศีลอดแต่เป็นนายิสต้องไปล้างนะซึ่งน้ำมาดีเนี่ยถ้าพูดถึงกระบวนการของการออกมาระหว่างน้ำอสุจิน้ำมาดีออกง่ายกว่านิดเดียวน้ำหล่อลื่นนะพูดตรงๆนี่แหละไม่ต้องไปรุ่นเรารุ่นใหญ่แล้วน้ำหล่อลื่นมันเกิดขึ้นง่ายคนที่มีน้ำมาดีเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีกำหนัดและมีคนที่เป็นสุขภาพดีถ้าเรายังมีเนี่ยถือว่าแจ๋วเป็นคนที่อะไรสุขภาพดีนะเป็นการบ่งชี้ถึงสุขภาพนะครับนะแต่ถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยนั่นแหละอัลลอฮ์เริ่มเก็บละชาวัดเริ่มหมดละเริ่มเก็บละนะ
ราวนี้ต่อมาข้อที่7นะแสดงว่าการที่อสุจิหลั่งออกมาโดยเจตนาเนี่ยจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการฝันนอนหลับเสียนะแต่ไม่ต้องไปกอฟารอไปเสียค่าปรับข้อที่7รับประทานสิ่งที่ถือว่าเป็นอาหารผ่านจากช่วงปกติเข้าสู่ภายในเขาเหมือนกับแบบเขาใช้ภาษานะเหมือนกับเป็นการฉีดสารอาหารเข้าไปแต่อาจจะไม่ได้เข้าทางปากนะแต่เป็นการฉีดสารอาหารเข้าไปอันเนี้ยถือว่าเสียศีลอดนะครับแต่คราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายผมจะพาพี่น้องไปดูมัสอะละห์ร่วมสมัยหน่อยคือหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะเก่าพอสมควรนะมัสอะละห์ร่วมสมัยฉีดยาเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูให้นะไอ้นี่คนเป็นหอบเห็นไหมพ่นยาหอบหืดขณะถือสิ้นอดนะเราไม่เป็นเราไม่รู้หรอกมันเป็นตัวยาที่ไปขยายให้ทำให้หายใจโล่งเขาบอกว่ายารักษาหอบหืดนั้นเป็นเพียงแค่แก๊สมันเป็นก๊าซนะมันคล้ายๆยาดมนั่นแหละมันไม่ได้เป็นน้ำนะผมก็ไม่เคยฉีดแต่ผมเคยเห็นอาจารย์มูบาข้างๆฉันเขาจัดเลยการฟับๆถึงกับมันเป็นก๊าซเองก๊าซเนี่ยมันมีทำหน้าที่ในการขยายหลอดลมดังนั้นมันทำให้การหายใจสะดวกขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเข้าไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่เสียสิ้นอดนั้นเวลาเราไปเห็นคนฉีดยาพ่นยาอะไรล่ะหอบเนี่ยไม่เสียนะทำได้แล้วเขาพ่นเนี่ยแสดงว่าเขาจำเป็นอยู่ปกติก็ไม่พ่นหรอกถ้ามันเกิดอากาศเปลี่ยนเจอแอร์หนักๆเขาก็ต้องพ่นนะอากาศเปลี่ยนเนี่ยอันที่สองการใช้น้ำยาบ้วนปากไม่เสียสิ้นอดแต่วงเล็บนิดนึงพยายามบ้วนหลายๆครั้งคือบางคนเนี่ยบ้วนเสร็จแล้วไม่บ้วนน้ำเปล่าพอไม่บ้วนน้ำเปล่าปั๊บไอ้น้ำยาก็อยู่ผสมกับน้ำลายก็กลืนลงไปนี่เสียแต่ถ้าบ้วนน้ำยาบ้วนปากเนี่ยขั่วเสร็จปั๊บบ้วนด้วยกับน้ำเปล่าเรื่อยๆจนกระทั่งเรามั่นใจว่าไอ้น้ำยาที่อยู่ในปากเป็นไงมันหลุดไปหมดแล้วมันก็จะเหลือเฉพาะความสดชื่นจากฤทธิ์ของน้ำยาบ้วนปากกลืนเนี่ยมันยังมีเย็นๆอยู่แต่ถามว่ามันเป็นน้ำยาบ้วนปากไหมไม่มีแล้วมันคืออะไรมันคือฤทธิ์ของตัวน้ำยาให้น้ำเกลือให้น้ำเกลือเลยน้ำเกลือนี่พี่น้องคนที่ต้องให้น้ำเกลือนี่ต้องอะไรล่ะต้องป่วยนะปกติเนี่ยไปหาหมอเนี่ยถ้าเขาบอกว่าให้น้ำเกลือนี่แสดงว่าหนักจริงๆคนป่วยเนี่ยศาสนาผ่อนผันอยู่แล้วไม่ต้องถือสิ้นอดเอาแหละมีคนถามมาว่าอาจารย์แล้วให้น้ำเกลือเสียสิ้นอดไหมเกิดอาจจะวันนี้หิวข้าวมึงเลยไปให้น้ำเกลือ เขาบอกการให้น้ำเกลือแก่ผู้ป่วยหรือคนปกติเนี่ยถือว่าทำให้เสียสิ้นอดเพราะมันคือสารอาหารที่เข้าสู่ร่างกายแม้ว่าไม่ได้กินทางปากแต่อย่าลืมพี่น้องรู้ไหมว่าการที่นำสารต่างๆเข้าเนี่ยแล้วมันซึมซับได้ไวที่สุดคือนี่เส้นเลือดไอ้กินทางปากเนี่ยช้ากว่ามันจะเข้าไปดังนั้นสังเกตว่าคนกินยากับฉีดยาเนี่ยอันไหนฉับพลันกว่าฉีดเห็นไหมเพราะมันเข้านี่เลยเข้ากล้ามเนื้อเข้าเส้นเลือดไวสมัยก่อนเนี่ยพวกเล่นผงขาวอ่ะนี่เข้าเส้นสักพักหนึ่งแม่ออกอาการเลยดีดดังนั้นการให้ทางเส้นเลือดเนี่ยไวกว่ากินอีกดังนั้นคนที่ไข้น้ำเกลือเนี่ยบางทีเขากินข้าวเขาเยอะหรอกเขากินเป็นตะนอเท่านั้นแหละเพราะว่าเขามีอะไรนะมีพลังจากตัวน้ำเกลือแล้วนะแต่เราก็ไม่ได้ไปให้โดยไม่มีเหตุอยู่แล้วนะต้องคนป่วยต่อมาใช้บริการทันตกรรมไปขูดหินปูนไปอุดฟันใช่ไหมตอหมอนัดพอดีอะเนาะปราดบอกว่าถ้ามันเลื่อนนัดไม่ได้เพราะว่าเขาเปิดกลางวันอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เปิดกลางคืนแต่เชื่อไหมพี่น้องว่าในโรคอาหรับเนี่ยกลางวันเขาแทบจะเหมือนแบบหยุดหมดอะ
พอหลังจากแก้บวชไปแล้วเนี่ยนะทุกอย่างกลับมามีชีวิตชีวาดวามเนี่ยดวามแปลว่าช่วงเวลาทำงานจะปรับในช่วงรอมฎอนเขาจะไปทำงานกลางคืนกันกลางวันก็จะนอนอย่างที่ฉันบอกนอนอ่านกุรอานกันนะแต่บ้านเราเนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยเพราะบ้านเราก็ไปยังปกติอยู่ถามว่าไปขูดหินปูนไปอุดฟันไปถอนฟันฉีดยาชาลงไปบางคนต้องถอนฟันก็ฉีดยาชาลงไปที่เหงือกเสียสุดไหมคำตอบคือไม่ส่งผลใดๆต่อการถือศีลอดแต่ต้องระวังในเรื่องของการกลืนลงไปเขาก็จะให้บ้วนปากบ้วนบ้วนข้างๆมีอะไรนะมีตัวบ้วนนะแล้วก็บ้วนบ่อยๆเพราะว่ามันจะกรอน้ำมันจะกรออยู่ในปากนะทำได้นะเรือออกมาเรือออกมามีลมออกมาจากกระเพาะนะแต่มันยังไม่ถึงปากเป็นลมขึ้นมาตรงคอเนี่ยนะแล้วเราก็กลืนน้ำลายลงไปคนละเรื่องนะคือไม่ได้ขึ้นมาที่ปากนะวู้ขึ้นมาปุ๊บอยู่ตรงคอรู้แล้วมันมาจ่อยคอแล้วแล้วเราก็กลืนน้ำลายให้มันดันมันลงไปอันนี้ไม่เสียศีลอดแต่ประการใดแต่ถ้าเรอแล้วมันลื่นขึ้นมาที่ปากเมื่อไรอันนี้ต้องบ้วนทิ้งแล้วไปบ้วนปากนะเพราะว่าการขย้อนออกมานี่ก็ถือว่าเป็นไนยิสละคือของแปลกมากนะของกินมันยังดีอยู่เลยพอมันผ่านลงไปผ่านก็หอยลงไปกืนลงไปออกมากลายเป็นไนยิสเลยนะก็คืออาเจียนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เหมือนกับรูปแบบอาเจียนที่ฉันบอกว่าจะออกมาเยอะคราวนี้ก็บอกต่อเนี่ยเปลี่ยนถ่ายเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเขาจะต้องชดใช้อันเนื่องมาจากสิ่งที่เขาได้เข้าสู่ร่างกายคือเลือดบริสุทธิ์ที่ไปฟอกเลือดฟอกไตอ่ะฟอกไตคือเอาเลือดใส่เข้าไปแล้วไปฟอกถูกป่ะเอาเลือดออกมามึงผ่านเครื่องฉันไม่เคยฟอกนะผ่านเครื่องแล้วก็เอาเลือดผ่านสารปั๊บแล้วก็ใส่เข้าไปเขาบอกแบบนี้ทำให้เสียสิ้นอดแต่ประเด็นก็คือว่าพี่น้องนะถ้าถึงขั้นนี้ก็รักแหมฉันก็ไม่รู้สิแล้วบอกมันป่วยเยอะนะถึงขั้นนี้อาจจะมีคนเป็นไปที่ยังไม่แก่มากนะยังเป็นหนุ่มๆอยู่อะไอช่วงวันที่ไปฟอกอะวันนั้นบวชใช้ไม่ได้หลังจากนั้นแล้วหลังจากฟอกแล้วค่อยไปกอดใช้มันก็อาจจะที่ฉันรู้เนี่ยประมาณวันละสองสัปดาห์ละสองวันที่ต้องขาดบวชอันนี้นะที่เขาตอบเอาไว้นะก็คือมันคือการเอาเลือดไปผ่านสารแล้วใส่เข้าไปเขาก็เลยบอกว่าทำให้เสียศีลอดและต้องบวชใช้นะใช้ยาเน็บขณะถือศีลอดไม่มีปัญหาสำหรับการถือศีลอดโดยการใช้ยาเน็บใส่เข้าไปที่ทวารคือเรื่องมัซฮับชาฟิอีเนี่ยอีกเรื่องนึงมัซฮับชาฟิอีเนี่ยละเอียดมากอะไรที่เป็นโพรงและแย่เข้าไปปั่นหูมั่งใหญ่จมูกอะไรเงี้ยเขาก็บอกเสียนะอันนี้มีทัศนะเดียวนะพี่น้องนะของมัซฮับชาฟีที่บอกเสียอีก3มัซฮับยุมพุทธเนี่ยไม่มีเสียนะงั้นถ้าเรายึดว่ามันเสียเราก็ไม่ทำก็จบแต่ถ้าเกิดสมมุติบางคนดูแล้วจากหลักฐานแล้วเป็นการป้องกันเฉยแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานบอกชัดเจนว่าทำให้เสียศีลอดจากการแย่เข้าไปในโพรงอันเนี้ยแล้วเราก็มองว่าเรายึดในทัศนะของยุมพุทธตามการตอบของฟัตวาอันนี้การใช้ยาเน็บเสียบเข้าไปในก้นถือว่าไม่เสียศีลอดนะครับและอย่างหนึ่งเขาเกิดจากการป่วยด้วยครับและมันไม่ใช่การกินการดื่มนะต่อมาคนเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีการคุมน้ำตาลกับอีกส่วนหนึ่งคือการฉีดอินซูลินนะอินซูลินเนี่ยพี่น้องเข็มมันจะเล็กๆเข็มเนี่ยโผล่มาแค่นี้มันเหมือนฉีดเข้าไปในหน้าขาเนี่ยนะฉีดไปที่หน้าขาแล้วก็ไม่ต้องผ่านหมอก็ได้เขาจะมีห้องไปอบรมฉีดแล้วก็ฝึกฉีดซึ่งอันเนี้ยที่ผมรู้เพราะอะไรเพราะว่าภรรยาตอนท้องเนี่ยมีภาวะน้ำตาลเบาหวานเขาก็จะฉีดให้เป็นถุงมาลำบากหรอพี่น้องเอ้ยจะไปไหนก็ต้องพก
แล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะไอ้ตัวอิสลีนต้องใส่น้ำแข็งเอาไว้นะกี่ชั่วโมงฉีดทีนึงอาจจะวันถ้าเป็นเยอะๆนี่ฉีดต่อกี่ชั่วโมงฉีดถ้าเป็นไม่เยอะก็ฉีดเช้าฉีดเย็นแล้วแต่แล้วก็ต้องคอยแตะตรงปลายนิ้วดูอะไรดูค่าน้ำตาลตลอดนะการฉีดอินซูลินสำหรับผู้ป่วยเบาหวานไม่มีปัญหาใดๆไม่เสียสินอดนะถือสินอดต่อได้เลยนะครับการกรอกเลือดรู้จักกรอกเลือดไหมที่เขาไปกรอกเนี่ยมี2ทัศนะนะแต่ทัศนะที่มีน้ำหนักคือผู้ที่ทำการกรอกเลือดผู้รับการกรอกเลือดเสียสินอดอันนี้เป็นหะดีษบอกเอาไว้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์ซึ่งอิหม่ามอะห์มัดและท่านอื่นได้ให้ศาสนะให้ทัศนะซอฮีฮ์ความหมายของมันก็คือผู้ที่ถือศีลอดได้ลงมือกอกเลือดให้กับผู้อื่นถือว่าเขาเสียศีลอดเมื่อผู้อื่นกอกเลือดให้แก่เขาเขาก็เสียศีลอดนะอันนี้ก็ระมัดระวังในเช่นการกอกเลือดนะครับซึ่งพวกเราไม่ค่อยทำกันอยู่แล้วอาบน้ำไม่เสียศีลอดอันนี้รู้อยู่แล้วฉีดยาขณะถือสินอดอันนี้ก็ไม่เสียนะไปฉีดยาได้ถ้าเกิดมีวัคซีนนะครับต้องฉีดยาเข้าไปนะหยอดจมูกถ้าหากหยอดจมูกแล้วเข้าสู่ท้องอันนี้ถือว่าเสียสินอดหยอดปั๊บเข้าลงคอกลืนลงไปอันนี้เสียสินอดนะหยอดตาขณะถือสินอดอันนี้ไม่เสียสำหรับผู้ที่ถือศีลอดในขณะที่เขาจะหยอดตาถ้าหากได้รสชาติจากลำคอบางทีเนี่ยต่อมมันเชื่อมกันถ้าหากว่าได้รสชาติจากลำคอเนี่ยเขาก็ไม่เสียศีลอดเพราะมันไม่ใช่ช่องทางปกติทำไมมันต่างกับจมูกอ่ะตากับจมูกมันต่างกันจมูกนี่คือช่องทางในการให้อาหารอย่างหนึ่งนะพี่น้องเพราะอย่าลืมว่าเวลาที่เขาให้อาหารตามสายเนี่ยนี่ก็แทงเข้าจมูกนี่แทงเข้าไปนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงความทรมานนะกินทั้งปากทรมานที่สุดแล้วเอ้ยดีที่สุดแล้วเย่เข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาน้ำอะไรยาทาเลือดนะพี่น้องโพรงจมูกเราเนี่ยเข้าไปในคอแต่ตอนที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ตัวแล้วนอนเป็นผักแล้วก็เย่เข้าไปนี่แล้วถ้าเกิดหายใจไม่ออกพวกนี้มันจะมีเสมหะต้องดึงดูดเสมหะทำไงนี่เจาะคอเวลาไอทีก็ปุ๊บดังนั้นพี่น้องนะขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเวลาเราไปเห็นในโรงพยาบาลเนี่ยฉันไปนอนมาสัปดาห์นึงอีหม่านขึ้นข้างๆก็เจาะคอไอ้นี่ก็ดูสภาพแล้วอัลฮัมดุลิลละดูสภาพแต่ละคนแล้วโอ้โหทรมานจริงๆเลยนั้นการทำความดีต่างๆการบริจาคนะมันก็เป็นเกาะป้องกันไม่ให้เราอยู่ในสภาพนะครับในสภาพของอะไรนะของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้แต่ว่าถึงเวลามันก็ตามนั้นนะตามสภาพนะคือถ้าป่วยก็คือตามนั้นแหละแต่ถามว่าเราสุขภาพดีๆเนี่ยเราอยากจะเป็นแบบนั้นไหมก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเหตุที่หยอดจมูกแล้วเสียเพราะมันเป็นโพรงเดียวกับลำคอเพราะคุณหยอดไปมันเข้าคอก็เสียแต่ตาเนี่ยมันไม่ใช่โพรงของปกติของการให้อาหารแต่มันอาจจะมีเส้นประสาทบางอย่างที่มันซึมเข้าไปในคอได้ดังนั้นจึงไม่เสียสินอดเช่นเดียวกับการหยอดหูมันก็ไม่ใช่เส้นช่องทางของการลงลำคอก็ไม่เสียนะการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอันนี้เสียสินอดนะว่ายน้ำไม่เสียว่ายได้บางคนนี่โอ้โหละเอียดเนาะอย่าไปเล่นน้ำนะเดี๋ยวเสียสินอดทำไมนะมันจะไปกินนะบอกกวนน้ำมันจะเข้าก้นเข้านุ่งเข้ามันไม่เข้าหรอกแต่ถ้าเกิดสำลักอะไรอีเรื่องนึงนะแต่ว่าถ้าเป็นว่ายน้ำปกติโดยคนนี้เขามีความชำนาญไม่ได้อมน้ำไม่ได้อะไรก็ไปเนี่ยหรือไม่ได้คืนลงไปยังไงก็ไม่เสียสินอดนะเขาบอกว่าสามารถดำลงไปในน้ำได้แต่ต้องระวังไม่ให้น้ำลงคออันนี้เป็นฟัตวาของเชคอุไซมินซึ่งมีบ้านเรานะไปหลอกเด็กผู้ใหญ่ไม่น่ารักไปหลอกเด็กหลอกไงรู้ไหมนี่เขาบอกว่าวิธีการไม่เสียสินอดต้องดำน้ำลงไปกินที่ใต้คลองแล้วไม่เสีย
เสียดิแต่ว่าเด็กจะเป็นอะไรนะจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าไม่รู้กินโคลนเข้าไปอ๋อหรอไปหลอกเด็กแต่เสียนะจะกินบนน้ำกินใต้น้ำก็เสียหมดเลยเจาะเลือดหรือว่าให้เลือดเจาะเลือดไม่เสียเจาะเลือดไปตรวจใช่ป่ะอ๋อ2 หลอดไม่เสียครับเดี๋ยวฉันถึงอยู่แล้วเนี่ยในนี้ใช้ยาสีฟันแปรงฟันไม่เป็นไรนะแล้วก็แปรงได้ตลอดนะพี่น้องไม่มีปัญหาหรอกแต่บ้วนปากให้ดีแปรงฟันได้ตลอดกลืนน้ำลายไม่มีปัญหาน้ำลายสะอาดเสมหะอันนี้ต้องคุยนิดนึงเสมหะเนี่ยเสมหะที่ออกมาเสมหะอยู่ที่ไหนก่อนเสมหะอยู่ที่ไหนเสมหะไม่ได้อยู่ที่ปากนะเสมหะมันจะอยู่ที่คอเนี่ยถ้ามัน ไอปั๊บมันจะมีไอที่คอเนี่ยขึ้นมาแต่ถ้าเป็นไอแบบปกติซึ่งเดี๋ยวฉันจะไอให้ดู เนี่ยมันจะอยู่ไม่เกินมันจะอยู่ตั้งแต่กลางคอขึ้นไปไม่ลึกลงไปถึงตรงต่ำกว่าอักษรฮาเล็กแหมตัวเรียนตาจวีด้วยฮาเล็กเนี่ยนี่พอเนี่ยฮาเนี่ยกลางคอวสดอัลฮัลกนะอยู่กลางคอถ้าไอแล้วมันออกมาอันนี้มีปัญหาแต่กรณีที่ต้องบ้วนออกคือกรณีขากถ้าคุณขากเลยนะอย่าถึงต้องขากกันเลยล่ะเพราะขากปั๊บเนี่ยมันคือการเอาลมเข้าไปส่วนลึกของลำคอแล้วดึงออกมาถ้าขากต้องบ้วนทิ้งถ้าขากออกมาเขียวมาเลยนะใช่แล้วแหละบ้วนเถอะจะไม่ไหวกืนแล้วหรอจะอ้วกบ้วนทิ้งดีที่สุดนะแต่ถ้า แล้วมีขึ้นมาบ้างอันนี้ไม่เป็นไรกืนได้ใช้ไม้มิสวาคบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกต้องระวังลงคอนะทำได้ฟังเพลงอันนี้บาปแต่ว่าไม่เสียสินอดหรอกแต่ก็ไม่ดีบทบุญลดลงใช้น้ำหอมได้ไหมใช้ได้มีปัญหาสำหรับคนไม่อาบน้ำ อาบน้ำก็ใช้ได้เจาะเลือดนี่ถามแล้วเจาะเลือดนะมาละเจาะเลือดขณะถือสินอดการเจาะเลือดสำหรับคนที่ถือสินอดคือการเอาตัวอย่างของเลือดเพื่อการตรวจถูกป่ะเขาไปตรวจเขาไม่ได้เอาหมดร่างกายนี้หรอกเต็มที่เอาไป2หลอดเอาไปหลอดนึงปั๊บต่ออีกหลอดนึงปั๊บหลอดนี่ประมาณนี้เป็นที่อนุญาตสามารถกระทำได้ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนี่บวชต่อได้เลยนะส่วนการบริจาคเลือดเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะไอ้บริจาคเลือดนี่ต้องไปนอนแล้วก็บีบงี้เอาออกไปประมาณ 2-3 ถุงอะไม่รู้กี่ลิตรการบริจาคเลือดเนี่ยทำให้เสียสินอดนะจำไว้ก่อนเพราะมันคือการเอาเลือดออกจำนวนมากมันเป็นหุกกลมเดียวกับเรื่องกอกเลือดเมื่อกี้เขาก็เลยบอกว่าเสียอันนี้ในมัสยิดฟัตวาของอิบนุไซมีนั้นช่วงถือสินอดเนี่ยหลีกเลี่ยงการไปบริจาคเลือดถ้าจะบริจาคเลือดเนี่ยวันนั้นก็ไม่ต้องถือสินอดไม่ต้องถือสินอดนะครับคราวนี้การบริจาคเลือดเนี่ยพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายครับผู้กลมของมันก็คือว่าถ้าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ได้มีเหตุอะไรก็ไม่ต้องไปทำแต่ถ้ามันมีความจำเป็นเช่นเขาขอมานะหรือตอนนั้นเลือดมันขาดเขาส่งมาแล้วคนนี้อันนี้ได้บุญนะไปช่วยได้แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ปกติไม่ได้มีอะไรเลยก็ไม่ต้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอย่าลืมว่ามัสอาลาตรงนี้มันคือการเอานายิสออกไปคือเลือดเราเนี่ยเป็นนายิสอยู่ในตัวไม่เป็นหรอกถ้ามันออกไปอยู่ในถุงเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยแล้วเอาเลือดที่อยู่ในถุงเข้าก็เท่ากับเอานายิสเข้าร่างกายแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่เอาเข้าเนี่ยมันเกิดจากการอะไรการรักษาคือว่าความจำเป็นยังไงภาวะคับขันศาสนาก็เลยบอกว่าทำได้ถ้าอยู่ดีปกติเลย
เฮ้ยเอาเลือดมาถุงนึงเอาใส่ตัวดิไม่ได้เท่ากับกินในยีสต์เนี่ยเหมือนกับกินนั่นแหละเพราะว่าใส่เข้าไปในตัวนั้นเรื่องตรงเนี้ยปราชญ์เขามองแล้วว่าอยู่ในกระบวนการของแพทย์ซึ่งภรรยาที่ไปคลอดบุตรมีโรงพยาบาลตอนแรกไปฝากกับโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนนี่เขาต้องซื้อเลือดไม่เหมือนโรงพยาบาลรัฐปรากฏวันนั้นเสียวเลยเขาบอกว่าถ้าจะผ่าตัดเนี่ยคุณจะต้องเพราะว่าสำรองเอาไว้ไงอาจจะมีตกเลือดเสียเลือดให้ทายาทหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยหรือคนเป็นสามีเนี่ยไปอะไรไปบริจาคเลือดทำมาเลยนะทำใบมาเลยให้เราไปบริจาคเลือดสมมติจะเอา2ถุงเราก็ต้องไปบริจาคเขา2ถุงคืนเขาได้คืนไปโอ้ยนั่งเครียดเลยไอ้เราเข็มก็กลัวไหนจะเลือดอีกแต่ว่าเขาบอกโอ้ยพี่เนี่ยตัวใหญ่แบบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกเลือดเยอะกูไม่เกี่ยวกับเลือดเยอะเว้ยเกี่ยวกับกลัวปรากฏว่ามีเหตุต้องย้ายโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลรามาไม่ถามสักแอะหนึ่งเลยเรื่องบริจาคเลือดเพราะโรงพยาบาลรัฐนี่เขามีสต็อกเลือดเยอะถูกไหมและอย่างนึงเนี่ยเวลาสภากาชาดอะไรเนี่ยเขาก็ต้องให้กับโรงพยาบาลรัฐก่อนแต่โรงพยาบาลเอกชนอย่าลืมนะพวกนี้มันนี่เก็บตังค์ไม่พอยังมันต้องไปซื้อเลือดเขามาไงแต่ถ้าเราไปคลอดกับโรงพยาบาลรัฐนี่มันต้องไปยุ่งเขามีของเขาแต่ต้องไปกระชนกันแต่ต้องเอาเลือดไปคืนเขาถึงจะเอาเลือดเข้ามาได้นะก็อันนี้เป็นความรู้ให้กับพี่น้องนะครับคราวนี้มีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วนะยามีป่ะจะไปเรื่องอันสุดท้ายละเรื่องสุดท้ายที่ว่าต้องอะไรนะฮะต้องจ่ายค่าปรับด้วยเนี่ยก็คือการหลับนอนกับภรรยาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะการเสียสินอดโดยที่มีการหลับนอนกับภรรยาเนี่ยจำเป็นจะต้องชดใช้และถูกปรับกัฟฟารอนั่นก็คือการร่วมเพศเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่มีรายงานมาจากอบูเรามีชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าผมทำเสียแล้วท่านรอซูลทำเสียแล้วบทพูดมานะท่านนบีก็บอกว่าอะไรทำให้เจ้าเสียหรอผมได้ร่วมหลับนอนร่วมเพศกับภรรยาของผมในเดือนรอมฎอนช่วงกลางวันนบีถามว่าเจ้ามีทาสให้ปล่อยไหมมีทาสให้ปล่อยไหมเขาก็บอกไม่มีครับนะถ้าไม่มีปั๊บเจ้าสามารถถือสินอด2เดือนติดต่อกันไหมเขาบอกไม่มีความสามารถอีกนบีถามต่อว่าเจ้ามีอาหารให้คน60คนใช่ไหมไม่มีครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะมีอย่างเดียวมีกำนัด มีกำนัดมีแต่เรื่องที่ไม่มีเลยอบูเล่าต่อชายคนนั้นก็นั่งอยู่ตรงนั้นก็มีคนนำของมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในนั้นเป็นถุงอินทผลัมอยู่ท่านนบีจึงบอกเอานี่ไปบริจาคเถิดชายคนนั้นก็บอกว่าจะมีใครในพวกเราอีกเหรอรอบๆมาดีนะที่จะจนไปกว่าเราอีกอันนี้ก็จนด้วยนะท่านนบีบอกก็หัวเราะเสร็จก็บอกอ่ะงั้นเอาไปแล้วก็เอาไปให้ครอบครัวเจ้าด้วยนะครับส่วนนักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าผู้หญิงผู้ชายนั้นทัดเทียมกันไม่รู้ว่าใครจะเริ่มถ้ามีถึงขั้นมีอะไรกันเนี่ยนะในช่วงกลางวันเนี่ยโดนทั้งคู่ค่าปรับเนี่ยตราบใดที่ทั้งสองร่วมเพศมีเพศสัมพันธ์โดยหลับนอนกันโดยสมัครใจในกลางวันของรอมฎอนโดยทั้งสองตั้งใจถือสวดในวันนั้นตั้งใจถือสวดในวันนั้นนะ
แต่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์นั้นเกิดจากการลืมไม่ได้ตั้งใจถูกบังคับหรือทั้งสองมิได้เจตนาถือศีลอดก็ไม่มีค่าปรับแต่ประการใดเช่นทั้งสองคนเนี่ยบางทีเขาใช้เดินทางเดินทางนี่บวชไม่ต้องบวชได้ใช่ไหมเดินทางไปไม่ได้บวชนี่เขาจะหลับนอนกันอันนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะเขาไม่ได้ถือศีลอดเข้าใจนะคือมีเรื่องที่เขาไม่ได้ถือศีลอดนะแสดงว่าอันนี้ต้องถือศีลอดแล้วก็ไปหลับนอนเขาบอกต่อว่าถ้าหากภรรยาถูกบังคับจากสามีหื่นไปถึงก็เข้าห้องปั้มภรรยาเลยอ๋อให้กินน้ำก่อนเหรอหัวหมอจังเลยเอาอีกแล้วไอ้นี่หัวหมอสุดๆเลยเนี่ยไม่ได้ก็ถือว่าคุณถือสินอดนั่นแหละจะไปกินนมกินน้ำก่อนยกเว้นไอ้กรณีที่ฉันยกตัวอย่างคือเดินทางเนี้ยแล้วไม่ได้ถือเนี่ยมันมีเหตุไงมีเหตุอะไรให้ละล่ะไม่มีใช่ไหมและนางถือหนึ่งและนางถูกให้ละสินอดด้วยเหตุผลโดนบุญครับเนี่ยกัฟฟาร์จะตกอยู่ที่ผู้ชายแต่ผู้หญิงเนี่ยแค่อะไรแค่ใช้อย่างเดียวเข้าใจนะคือถ้าผู้หญิงเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอนอยู่ในห้องผู้ชายมาถึงก็ปั้มเลยอันนี้ผู้สามีนะพี่แล้วก็ตกกระไดพลอยชนไปแบบนี้ภรรยาไม่ต้องกัฟฟาร์คืออะไรไม่ต้องไปบวช2เดือนติดไม่ต้องออกข้าวบวชใช้อย่างเดียวแต่สามีเนี่ยตัวก่อการไอ้นี่ตัวก่อการรับไปแต่ถ้าเป็นใจกันทั้งคู่มองตากันกระยิบตานี้กินน้ำกันนะเนี่ยไม่ได้ละอันนี้เขาเรียกก่อการร่วมรับทั้งคู่นะมัสฮับชาฟีบอกมีทัศนะนะนี่มัสฮับชาฟีบอกมีทัศนะว่าภรรยาไม่ต้องเสียกัฟฟาร์ตแต่อย่างใดไม่ว่าจะสมัครใจหรือถูกบังคับก็ตามนี่มัสฮับชาฟีนี่เรียกว่าโยนตรงนี้มาให้ใครอย่างเดียวผู้ชายอย่างเดียวผู้ชายรับไปอย่างเดียวมัสฮับชาฟีบอกว่าผู้ชายรับผู้หญิงเขามีหน้าที่อย่างเดียวดูแลสามีนะส่วนอิหม่ามนะวีบอกว่าวาญิบที่ถูกต้องก็คือว่าแกจำเป็นแก่สามีสำหรับตัวเขาเท่านั้นภรรยาไม่มีส่วนใดๆเพราะภรรยาจะไม่ประสบกับข้อบังคับนั้นเพราะว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในทรัพย์และเป็นผู้จงใจในการร่วมเพศโดยเฉพาะอันนี้เขาพูดถึงในกรณีผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยจะเป็นคนที่เริ่มผู้หญิงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเขาก็เลยมองว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นกรณีนี้กรณีเกี่ยวเช่นเดียวกับเรื่องของสินสอดผู้ชายก็จะเป็นคนมอบให้ผู้หญิงทั้งที่ผลลัพธ์ก็คืออันเดียวกันนะคือการมีเพศสัมพันธ์ด้วยกันแต่คนเสียคือผู้ชายเสียตังค์เห็นไหมผู้ชายได้เสียตังค์ผู้หญิงได้ตังค์ในเรื่องของการนิกะแต่ผลลัพธ์ก็คือการหลับนอนหรือการใช้ชาวัดในสิ่งที่ฮาลาลนั่นเองนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปคุณตาบ้าอีกที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ทันนะครับก็นะขอให้พวกเรานั้นได้รักษานะการถือศีลอดนะครับนะให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็จากลาด้วยดุอาที่นบีสอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮิศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนศ็อลลัมุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์